วัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ตอนที่1โดยครูณนะัทธาภพฟ้ากระจ่างนะครับซึ่งการเรียนรู้ของเราในครั้งนี้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่งองู1.1นะครับตัวชี้วัดในครั้งนี้นะครับได้แก่งองู1.1ปสทับ1ถึงงองู1.1งป4ทับนะครับโดย สิ่งที่เราควรจะทําได้นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วได้แก่บอกวิธีการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างถูกวิธีได้ปฏิบัติตนในการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเห็นความสําคัญในการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อย่างถูกวิธีพร้อมหรือยังครับเด็กๆถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรากันดีกว่าเนาะก่อนอื่นนะครับมาดูภาพกัน เห็นภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าภาพนี้คือสถานที่ที่ไหนนะครับอ่ะข้างหลังตอบไปแล้วเนาะเป็นห้องเรียนนะครับซึ่งทุกคนครูมั่นใจว่าดูออกแน่นอนเพราะมันเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยนะครับห้องนี้คือห้องเรียนของเรานั่นเองแล้วนักเรียนนะครับเห็นอะไรในห้องเรียนนี้บ้างนะครับเป็นสิ่งของเครื่องใช้ก่อนเลยลูกโอเคนะครับมีกระเป๋านะครับมีอะไรนะเก้าอี้มีโต๊ะใช่ไหมโอเคมีไวบอร์ดมีป้ายนู่นนี่นั่นเนาะ อ่ะโอเคสิ่งที่นักเรียนตอบมานะครับมีไม่เอ่ยอเปะเวอร์มากนะครับโต๊ะเก้าอี้กระเป๋านักเรียนนะครับบอร์ดกระดานนะครับกระดานไว้บอร์ดเนาะบางคนอาจจะบอกว่าครูครับผมไม่เห็นกระดานเลยนะครับข้างหลังนั่นไงลูกเนาะแล้วก็หนังสือนะครับโอ้ค่อนข้างจะตกเกลื่อนอยู่ที่พื้นนิดนึงเนาะทีนี้นะครับนักเรียนอยากจะเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนนี้ไหมอ่ะข้างหลังว่าไงนะลูกอยากโอ้โห แล้วนั่งตรงไหนดีลูกเกา้าองเก้าอี้นี่มันเละไปหมดแล้วเนาะอยากจริงหรือเปล่าเนี่ยเอออ่ะข้างนหลังอีกคนนึงดีมากเลยไม่อยากใช่ไหมทําไมเราถึงไม่อยากเข้าไปล่ะลูกเพราะมันสกรปรกนะครับแล้วก็ดูไม่เป็นระเบียบเลยเนาะทีนี้นะครับถ้านักเรียนเลือกได้ละ่ะนักเรียนอยากจะเรียนในห้องเรียนแบบไหนห้องเรียนนี้หรือว่าห้องเรียนที่เป็นนิ้วสีน้ําเงินนี่นะครับแน่นอนทุกคนตอบเหมือนกันว่า ห้องเรียนฝั่งที่อยู่ทางด้านขวาหรือนิ้วสีน้ำเงินเนาะเพราะว่าดูสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองแล้วนักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรทำให้ห้องเรียนของนักเรียนเป็นอย่างห้องนี้ล่ะใช่ไหมเออหลายๆคนตอบได้อยู่แล้วครับผมทำทุกวันเลยครูใช่ปะก็คือการทำความสะอาดห้องเรียนแล้วก็จัดเก็บสิ่งของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอนะครับ บางห้องก็จะมีการจัดเวรประจําวันนะครับเพื่อให้เรานะครับฝึกการทำงานแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีนี้นะครับถัดจากห้องเรียนไปเรามาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราบ้างดีกว่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกยังไงโอ้หลายๆคนเริ่มตอบมาเริ่มยกไม้ยกมือเนาะเป็นตู้เสื้อผ้าที่สกรปรกใช่ไหมเวลาที่เราเห็นตู้แบบนี้แล้วเราก็จะรู้สึกโอ้โหมันแย่ใช่ไหมลูกมันไม่เป็นระเบียบ นะครับทีนี้นะครับถ้ามีตู้เสื้อผ้านะครับสองตู้ให้เลือกนะครับนักเรียนอยากได้ตู้เสื้อผ้าแบบไหนนะครับหลายหลายคนตอบได้หมดแหละว่าต้องเป็นตู้ที่สองใช่ไหมแล้วนะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นเนี่ยมาดูกันทีละรูปเลยในภาพที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าตู้เนี้ยมันเป็นยังไงเออนะครับเสื้อผ้าเป็นยังไงลูกไม่เป็นระเบียบเลยใช่ไหมแขวนละเกะระกะไหมแขวนก็เอียงไปทาง นะครับการงกงการเกง็ีนิแขมั่วไปหมดเลยเนาะกับนะครับตู้เสื้อผ้านะครับในภาพที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราจะนำไปใช้นักเรียนคิดว่าสะดวกไหมบางคนบอกสะดวกครับครูขยุมขยุมโยนไปข้างหลังใช่ไหมเออจริงๆแล้วนะครับกว่าที่เราจะหาเสื้อผ้าเจอบางทีอาจจะต้องลื้อเนาะเสียเวลาด้วยนะครับแล้วเสื้อผ้ามันก็ดูยับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะนำไปใช้แน่นอนว่ามันไม่สะดวกเราจะต้อง นำไปรีดใหม่ด้วยนะครับซึ่งนะครับเมื่อเรานะครับมาดูตู้เสื้อผ้าในภาพที่1น,นะครับเสื้อผ้าต่างๆที่อยู่ข้างในตู้เนี่ยแน่นอนว่าใช้ได้ไม่นานเพราะสภาพมันจะโทมนะครับเก่าแล้วก็ยับต้องนำมารีดใหม่บางทีเดี่ยมันก็จะมีกลิ่นติดมาและเราอาจจะต้องนำไปซักใหม่ด้วยนะครับส่วนตู้เสื้อผ้าในภาพที่2หลายๆคนบอกว่าครูครับบ้านผมบ้านผมบ้านผมเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเออเนาะ ตู้เสื้อผ้าในภาพที่สองนี่เป็นยังไงลูกเป็นตู้เสื้อผ้าที่จัดเก็บเรียบร้อยแล้วเป็นระเบียบเนาะทีนี้นะครับลองตอบคําถามครูหน่อยสิตู้เสื้อผ้าในภาพที่สองเนี่ยเวลาที่นักเรียนจะหาเสื้อผ้าไปใส่อย่างเช่นวันนี้นักเรียนจะไปโรงเรียนนักเรียนสามารถหาเสื้อผ้าที่ต้องการได้ง่ายไหมเออข้างหลังตอบมาว่าไงลูกเออง่ายง่ายมากครับครูมันแขวนอยู่แล้วใช่ไหมมีการจัดแบ่งโซนมีแบ่งสีด้วยถูกไหมลูก ตัวไหนที่เราอาจจะไม่ได้รีดเนาะเราก็พับเก็บอย่างเป็นระเบียบหยิบจับได้สะดวกมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเนาะเครื่องใช้ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าตู้ที่2เนี่ยจะสามารถใช้งานได้นานนะครับมีสภาพใหม่อยู่เสมอแล้วก็สะอาดไม่มีกลิ่นอับนะครับเพราะว่ามีการจัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับทีนี้ถ้าให้นักเรียนเลือกนะครับระหว่างตู้ที่1 และตู้ที่สองนักเรียนชอบตู้เสื้อผ้าแบบไหนนะครับอ่ะข้างหลังตอบคุณหน่อยลูกเออตู้ที่สองครับใช่ไหมเอ้ยน่ารักมากๆนะครับตู้ที่สองทไมถึงชอบตู้สองลูกเพราะมานันดูเป็นระเบียบโอเคนะครับดูมันหยิบหาอะไรก็หาง่ายนะครับอ่ะข้างหลังนะครับชอบตู้ไหนตู้ที่สองอ่ะข้างหน้าบ้างลูกตู้ที่สองทุกคนตู้ที่สอง หมดเลยนะครับอ้าวแล้วตู้ที่หนึ่งไม่มีใครชอบเลยเหรอไม่มีนะครับเหตุผลเพราะว่าตู้ที่1มันยังดูสก,กับปกแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเพราะฉะนั้นใครๆก็อยากได้ตู้ที่สถูกไหมแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรในการทํานะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในตู้เนี้ยนะครับให้เป็นเหมือนตู้ที่สองละเราก็ต้องนํามาพับแล้วก็จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองนะครับ จริงๆแล้วเป็นงานที่ยากไม่ลูกโตหนึ่งต่อคุณในโตหนึ่งไม่ยากโอเคเนาะอาจจะใช้เวลานิดน,นึงแต่ไม่ยากนะครับทุกคนสามารถทําได้โอเคนะครับทีนี้นะครับนักเรียนรู้แล้วเนาะว่านักเรียนเนี่ยอยากได้ตู้เสื้อผ้าแบบตู้ที่2ซึ่งมันดูเป็นระเบียบนะครับดังนั้นเราก็มาเรียนรู้นะครับวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นระเบียบกันดีกว่านะครับโดยเราจะมีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนตั้งใจดูดีๆ นะครับแล้วหลังจากที่นักเรียนดูจบปุ๊บนักเรียนก็มาลองพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับมาแลกเปลี่ยนกับครูว่านักเรียนดูคลิปแล้วนักเรียนได้อะไรกลับไปบ้างนะครับการจัดตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่เราใช้เก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายส่วนใหญ่ได้แบ่งสัดส่วนการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไว้แล้ว ถ้าเราสามารถจัดตู้เสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่ก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและหยิบใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นการจัดตู้เสื้อผ้าควรมีกระบวนการทำงานดังนี้นะครับวางแผนการทำงานการกำหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้า 1. เพื่อให้เสื้อผ้าเป็นระเบียบ 2. เพื่อให้หยิบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้สะดวก การกำหนดวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. แยกประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. เสื้อผ้าที่ต้องรีดควรรีดให้เรียบร้อยและใส่ไม้แขวนเตรียมไว้เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดควรพับเก็บให้เรียบร้อย 3. จัดเก็บเสื้อผ้าที่พับและแขวนไว้เป็นหมวดหมู่ 4. เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้สวมใส่ ควรเก็บไว้ที่ชั้นบนของตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าที่สวมใส่บ่อยวางไว้ใกล้ๆเพื่อให้สะดวกในการหยิบใช้ 2. ปฏิบัติงานตามแผนจัดเก็บเสื้อผ้าตามแผนที่วางไว้ 3. ประเมินผลการทำงานตรวจด,ดูว่าผลงานว่าเสร็จตรงตามเป้าหมายหรือไม่มีข้อบอกพร่องอย่างไรจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับ ทีนี้นะครับจากคลิปเป็นยังไงบ้างลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของเรานั่นเองนะครับซึ่งการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆสําหรับพวกเราเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆอย่างเราเนี่ยนะครับจะต้องฝึกนะครับต้องนะครับปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้เกิดเป็นนิสัยนะครับเราจะได้เป็นคนที่รักความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่รักการทํางานนั่นเองเนาะ ทีนี้การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะครับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่นะครับนักเรียนได้ใช้อยู่ละในชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าถุงเท้านะครับการจัดเก็บสิ่งของพวกนี้เราควรจะจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถหยิบจับได้ง่ายนะครับหามาใช้งานก็หาง่ายนะครับเวลาที่เราจะนํากลับไปเก็บนะครับมันก็ดูสบายตาเนาะ การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยบางคนบอกว่าครูครับง่ายมากสักผ้าเสร็จปุ๊บเอามาพับพับพับกล่องกล่อง,องยัดใส่ตู้อันนี้มันก็จะดูไม่เป็นระเบียบนิดนึงเนาะจริงๆแล้วเราจะมีวิธีการในการจัดเก็บสิ่งของพวกนี้ให้มันเป็นระบบนะครับแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งมันก็คือกระบวนการทํางานของพวกเรานั่นเองในระดับของเราเนี่ยนะครับจะมีกระบวนการทํางานอยู่ด้วยกัน3ข้อเพื่อช่วยให้เรานะครับสามารถที่จะจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ได้อย่าง มีประสิทธิภาพประหยัดเวลาแล้วก็ผลงานที่ได้มีคุณภาพพูดง่ายๆคือดูมีระเบียบเรียบร้อยนั่นเองเ,องเนาะทีนี้นะครับเรามาดูกระบวนการทํางานของเรากันดีกว่าเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่ามีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับข้อแรกเป็นการนะครับวางแผนการทํางานข้อนี้สําคัญมากๆครับทําอะไรก็ตามเราควรที่จะรู้จักการวางแผนซึ่ง การวางแผนในการทำงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายนะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับกำหนดจุดประสงค์ต่างๆว่าทำไมเราถึงต้องทำนะครับแล้วก็วางระบบวางขั้นตอนการทำงานว่าเราจะมีวิธีการในการทำงานเนี้ยอย่างไรนะครับหลังจากที่เราวางแผนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปฏิบัติงานตามสิ่งที่เราวางเอาไว้เลยนะครับเป็นทีละขั้นตอนเลยขั้นตอนที่1ทําทำอะไร้อม ทำอะไร3ทําอะไรจนกระทั่งเสร็จนะครับเมื่อเราปฏิบัติงานตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนะครับทำงานสําเร็จทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องมาดูกันก็คือการประเมินผลของเรานะครับผลการทํางานของเรานี่แหละว่าสิ่งที่เราทำบรรลุตามที่เราต้องการไว้หรือไม่อย่างเช่นเราต้องการที่จะเก็บเสื้อผ้าในตู้ให้เป็นระเบียบนะครับเราก็ดูเลยว่า สิ่งที่เราเก็บในตู้เนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับมีตรงไหนที่นะครับมันดูไม่เหมาะสมไหมเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับซึ่งการประเมินผลเนี่ยจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยทําให้เราสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูเนาะงานบ้านง่ายๆของเราเมีวิธีการในการนะครับทำงานอย่างเป็นกระบวนการเป็นขั้นเป็นตอนได้อย่างไรบ้าง นะครับขั้นตอนแรกการวางแผนการทํางานเมื่อกี้ครูบอกไปนิดนึงแล้วนะครับการวางแผนการทํางานเริ่มตั้งแต่การกําหนดจุดประสงค์นะครับข้อแรกของเรากําหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการทํางานเนาะซึ่งเป้าหมายของเราก็คือการจัดตู้เสื้อผ้าเพื่อให้เสื้อผ้ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกช้เสื้อผ้าตามเทศกาลต่างๆใส่ชุดนักเรียนหรือบางทีเราอยากจะไปวัดกับคุณพ่อคุณแม่ เราจะได้สามารถเลือกเสื้อผ้าได้เลือกเครื่องแต่งกายได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเรามีจุดประสงค์นะในการที่เราทําสิ่งต่างๆพวกนี้เนาะทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าจุดประสงค์ที่เรามีเนี่ยมันคืออะไรขั้นตอนต่อมาก็คือมาดูวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าของเราดีกว่านะครับดูซินักเรียนนะครับในห้องนี้นะครับมีวิธีการจัดตู้เสื้อผ้าเหมือนกับนะครับวิธีการต่างๆตามนี้ไหมข้อแรก แยกประเภทก่อนเลยครับเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตกางเกงนะครับถุงเท้านะครับเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับแยกประเภทให้เรียบร้อยนะครับสองนะครับสำหรับผ้าที่ต้องรีดเนาะให้รีดนะครับให้แยกออกมาเพื่อทําการรีดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ไม้แขวนที่เตรียมไว้เพื่อรักษาสภาพนะครับความเรียบนะครับของเสื้อผ้าเอาไว้สําหรับเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเอ๊ะข้างหลังตอบครูหน่อยเร็วลูกใครนะครับ สามารถยกตัวอย่างได้ว่าเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเนี่ยคือเสื้อผ้าในกลุ่มไหนบ้างนะครับติ๊กต็อกติ๊กต็อกเริ่มคิดเร็วเริ่มคิดเออนะครับเริ่มมีเสียงพายกระซิบมาเบาๆเสื้อยืดที่ใส่เล่นอยู่ที่บ้านน่ารักมากๆเลยนะครับกลุ่มนี้เราอาจจะไม่ต้องรีดก็ได้หรืออ่ะ,อะมีอีกคนคน,นึงอีกคนนึงบอกว่ากางเกงขาสั้นนะครับสำหรับใส่อยู่บ้านน่ารักมากๆนะครับเสื้อผ้ากลุ่มนี้ไม่ต้องรีดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไป พับเก็บให้เรียบร้อยเนาะแบ่งประเภทให้ดีนะครับและนะครับข้อที่สนะครับเสื้อผ้าที่จัดอ่าพับแล้วหรือรีดแล้วให้แขวนเอาไว้ให้เป็นหมวดหมู่ถูกไหมกลุ่มของชุดนักเรียนก็อยู่ในหมวดหมู่ของชุดนักเรียนเวลาเราหยิบไปใส่มันจะได้สะดวกแล้วก็ง่ายนะครับและสี่เสื้อผ้าที่เรามีอยู่แต่ไม่ค่อยใช้เก็บไว้ด้านในของตู้เผื่อไว้ก่อนว่าเราจะใช้เนาะแต่ว่าที่เก็บไว้ด้านในเพราะว่า เวลาที่เราหาเสื้อผ้าใส่บ่อยๆเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปถูกเสื้อผ้ากลุ่มนี้มากมันจะได้ไม่ต้องเป็นการไปรื้อทําให้เขาเสียสภาพเนาะต่อมานะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าขั้นตอนของเรามีอะไรบ้างเราก็ทํางานนะครับปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เราได้วางแผนเอาไว้เห็นไหมว่าจริงๆสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนนะนักเรียนอาจจะบอกว่ามัน,นั่งปุ๊บพับๆเก็บตัวนี้ต้องรีดไม่รีดอันนี้คือการทํางานตามขั้นตอน นะครับซึ่งท่านนักเรียนทําบ่อยๆก็จะนะครับเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการประเมินผลดูสิว่าตู้เสื้อผ้าของเราเป็นแบบในรูปไหมนะครับนั่นก็คือตรวจดูว่าเสื้อผ้าที่เราจัดเก็บในตู้เนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับดูแล้วง่ายต่อการหยิบใช้ไหมตรงไหนที่เราสามารถปรับปรุงได้บ้างนะครับขั้นตอนสําคัญสู่การพัฒนางานของเราซึ่งนะครับ นักเรียนจะเห็นแล้วว่าการทํางานเนี่ยนะครับแม้แต่การพับเสื้อผ้าการเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้มันเป็นกระบวนการทํางานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเนาะซึ่งกระบวนการทํางานตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะนําไปใช้กับการทํางานอื่นๆในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้ยกตัวอย่างเช่นเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือวางแผนไว้เลยวันพรุ่งนี้คุณครูนัดสอบวันนี้เราจะอ่านอะไรบ้างหัวข้อไหนบ้างเนาะ หัวข้อไหนเรายังไม่เข้าใจจะมาทบทวนก็คือการประเมินผลอย่างนี้เป็นต้นอ่าละ่ะรู้แล้วว่ากระบวนการทํางานนะครับมีสามขั้นก็คือวางแผนปฏิบัติและประเมินผลทีนี้นะครับให้นักเรียนเนาะร่วมกันนะครับสรุปขั้นตอนให้ครูฟังให้ชื่นใจอีกครั้งหนึง่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนทำนะครับแล้วก็ช่วยกันเขียนเป็นแผนภาพความคิดหรือว่า MindMap ของเรานั่นเองเนาะอ่ะโอเค มีเวลาให้นักเรียนทนํา3นาทีนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า i ม m Map ของนักเรียนเนี่ยจะมีลูกลางหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมนะครับขั้นตอนที่1นะครับแยกประเภทเสื้อผ้าเนาะซ้อมทําอะไรเอ่ยรีดเก็บให้เรียบร้อยนะครับใส่ไม้แขวน แล้วก็ถ้าผ้าชุดไหนที่ไม่ต้องรีบก็เอาไปพับเก็บนะครับ 3. นะครับจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่และ4นะครับชุดที่ไม่ได้ใช้หรือเราไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันเท่าไหร่ก็เอาไปเก็บไว้ด้านในส่วนเสื้อผ้าที่ใสบ่บ่อยๆก็เอามาเก็บไว้ใกล้มือเราจะได้สะดวกแก่การหยิบเลือกและก็นำไปใช้นะครับเห็นไหมว่าไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นนะครับ เรามาจัดเก็บเสื้อผ้าที่บ้านของเราให้เป็นระเบียบกันดีกว่าเนาะทีนี้นะครับเรามาดูสิว่าผลที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บตู้เสื้อผ้ากับไม่จัดเก็บตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรไม้แมพของนักเรียนมีหน้าตาแบบนี้ไหมนะครับการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าเนาะถ้าเราจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบผลที่เกิดขึ้นจะ เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามนะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็หยิบใช้ได้ง่ายเนาะแต่ถ้าเราไม่จัดเก็บตู้เสื้อผ้าของเราให้เป็นระเบียบล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเสื้อผ้ามันก็จะดูสก,กปรกมันจะดูโซมไม่เป็นระเบียบเวลาใช้บางทีเราก็ต้องเสียเวลาเลือกหรือค้นหาค่อนข้างนานใช่ไหมน่ารักมากๆเลยตอบกันได้ทุกคนนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่เราได้จาก การเรียนรู้เรื่องของการจัดเก็บตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างนะครับการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าเนาะจริงๆแล้วมันก็คือกระบวนการทํางานอย่างหนึ่งของเรานี่แหละนะครับถ้าเราฝึกการทํางานอย่างเป็นระบบเราจะสามารถทําได้อย่างรวดเร็วนะครับผลงานของเราก็จะดูเรียบร้อยมีคุณภาพประหยัดทั้งเวลานะครับประหยัดทั้งแรงงานของเราเองไม่ต้องมานั่งทําบ่อยๆไม่ต้องมานั่งลือ้อตู้พับเก็บหลายๆครั้งนั่นเองนะครับทีนี้นะครับ ครูก็มีกิจกรรมเล็กๆให้นักเรียนไปปฏิบัติที่บ้านเนาะเป็นการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะครับให้นักเรียนนะครับปฏิบัตินะครับโดยเลือกจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนนะครับแล้วก็บันทึกลงในแบบฟอร์มนี้นะครับซึ่งนะครับครูมีเกณฑ์การให้แต้มดาวนะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับใครอยากได้สี่ดาวนักเรียนต้องจัดเก็บสิ่งของ เครื่องใช้ของนักเรียนที่ระบุในแบบฟอร์มเมื่อกี้เนี่ยให้เป็นระเบียบทําเป็นขั้นเป็นตอนมีเป้าหมายชัดเจนนะครับแล้วก็บอกความรู้สึกของตัวเองด้ว,ว่าเราจัดเก็บสิ่งต่างๆพวกนี้แล้วเรารู้สึกอย่างไรอ่ะสี่ดาวหลายๆคนบอกครูครับดาวมันเยอะไปผมมีเยอะและผมขอสามพออ่ะสามดาวนะครับจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ตามขั้นตอนระบุเป้าหมายเอาไว้อย่างชัด นะครับรวมถึงผลที่เกิดขึ้นกับการทํางานของเราด้วยนะครับแล้วก็บอกวิธีการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์2ดาวบ้าง2ดาวบางคนมักน้อยขอ2ดาวก็พอเนาะสวยๆงามๆเลข2นะครับจัดเก็บสิ่งของได้ตามขั้นตอนและมีการระบุเป้าหมายรวมถึงบอกผลที่เกิดขึ้นบอกความรู้สึกนะครับอ่ะหดาวบ้าน1ดาวก็คือจัดเก็บสิ่งของตามขั้นตอนและระบุเป้าหมายเอาไว้นะครับแต่ว่า ผลที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่ครบนะครับอาจจะจัดเก็บผิดพลาดไปนิดหน่อยนะครับสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้นะครับโอเคเนาะลองดูสิว่าเรานะครับอยากได้กี่ดาวทำเลยนะครับท้ายสุดของวันใช่ไหมเรามาสรุปกัน นะครับจากการเรียนรู้เรื่องการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้นะครับการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยนะครับเขานะครับมีกระบวนการมีขั้นตอนนะครับถ้านะครับเรานำกระบวนการทำงานมาใช้นะครับ <c oughs> ก็จะช่วยให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพนะครับประหยัดทั้งแรงงานประหยัดเวลาและนะครับเรายังสามารถหาสิ่งที่เราต้องการจะนำมาใช้ได้ง่ายด้วย นอกจากนี้นะครับการนำกระบวนการทำงานไปใช้เนี่ยยังสามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆเรื่องในชีวิตประจำวันของเราเลยเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้ให้เป็นนิสัยทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนตามกระบวนการทำงานเนาะอ่าโอเคนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่างานที่ครูสั่งไปแล้วเนี่ยนะครับมีใครส่งมาแล้วผลงานถูกใจขู่บ้างเนาะ ยกตัวอย่างสักสองคนนะครับจริงๆถูกใจครูทุกคนเลยนะครับเลือกยากมากเนาะแต่สองคนนี้นะครับเป็นผู้โชคดีนะครับคนแรกเนาะจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้อะไรนะครับเขาบอกว่าตู้เสื้อผ้านะครับเป้าหมายละ่ะเป้าหมายก็คือทําให้ตู้เสื้อผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกไหมลูกถูกไหมถูกใช่ไหมน่ารักมากๆเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนของเขามีอะไรบ้างแยกประเภทก่อนเลยนะครับประเภทไหนต้องรีดประเภทไหนไม่ต้องรีด เซตไหนเป็นชุดนักเรียนเซตไหนเป็นชุดสําหรับการใส่ในกิจกรรมต่างๆถูกไหมเสร็จปุ๊บนะครับเสื้อผ้าที่ต้องรีดนะครับก็นํามารีดแล้วก็เอาไปแขวนเก็บน่ารักมากๆใช่ไหมถูกไหมถูกเนาะต่อมาเซตไหนที่ไม่ต้องรีดก็เอาไปพับแล้วเก็บให้เรียบร้อยนะครับผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงลูกเพื่อนตอบว่าเสื้อผ้าเป็นระเบียบหาง่ายมากเลยเวลานาไปใช้เนี่ยไม่ต้องลือตู้เลยนะครับถูกไหมลูกถูกไหม ถูกนะครับอ้าบ้านใครทําบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยโอ้โ oh ห90%ทําแบบนี้นะครับอีกอีก10%อย่ายอมแพ้เพื่อนนะลูก10%ต้องไปทําแบบเพื่อนๆเ,เลยเนาะเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องทำอะต่อมานักเรียนเกิดความรู้สึกอย่างไรบ้างน,นะครับเมื่อนักเรียนได้จัดเก็บนะครับเสื้อผ้าของนักเรียนให้เรียบร้อยแบบนี้เกิดความภาคภูมิใจเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเหนื่อยคุณพ่อคุณแม่ชมด้วยนะครับและนักเรียนจะนะครับเอา ค,ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างก็เอาไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการแนะนําเพื่อนหรือว่าบุคคลในครอบครัวของเราให้จัดเก็บเสื้อผ้าให้เรียบร้อยให้ถูกวิธีนั่นเองข้อสุดท้ายเนาะมันตรงกับคุณธรรมจริยธรรมอะไรดีเนาะมีวินยัยถูกไหมเพราะเป็นการจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของเราให้เป็นระเบียบนั่นเองทำบ่อยๆเกิดเป็นนิสัยเป็นวินัยต่อตัวเอง นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับนักเรียนร่วมกันประเมินผลงานเมื่อกี้เป็นยังไงลูกถูกใจไหมเพื่อนเพื่อนเก็บเสื้อผ้าถูกใจมากครับถูกใจค่ะโอเคน่ารักมากๆเลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าลูกๆทุกคนในห้องนี้จะสามารถเก็บตู้เสื้อผ้าของตัวเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไปได้อ่ะเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็มาวัดความรู้ของเรานิดหนึ่งว่าเรานะครับ ได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหนจากการเรียนนะครับในครั้งนี้เนาะครูมีคำถามอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับแย่งได้แย่งกันตอบอาสาสมัครเลยยกมือ,พ,อพ,พึบพับพึบพับกันเลยนะครับอ่ะข้อที่1เนาะการกำหนดเป้าหมายในการจัดตู้เสื้อผ้านะครับเพื่อให้การทำงานนั้นสำเร็จอยู่ในกระบวนการทำงานในขั้นตอนใดหรือในข้อใดก่อไก่การวิเคราะห์งาน ขอไขการวางแผนการทำงานขอควายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอนหรือตามแผนที่วางเอาไว้นะครับและงองงูการประเมินผลการทำงานติ๊กตอกติ๊กตอกอันไหนอาสาสมัครยกมือพรึบอโอเคน่ารังมากแย่งกันตอบเลยตอบข้อไหนดีลูกข้อไหนดีข้อที่2นะครับการวางแผนการทำงานเพราะนะครับเป็นการกำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าของเราให้เป็นระเบียบนะครับ อยู่ในกระบวนการทํางานของการวางแผนนั่นเองข้อที่สองการแยกประเภทเสื้อชั้นในกางเกงในและถุงเท้าก่อนจัดเก็บตู้เสื้อผ้าอยู่ในกระบวนการทํางานข้อใดก่อไก่การวิเคราะห์งานขอไข่การวางแผนการทํางานคอควายการปฏิบัติงานตามแผนและงองงูการประเมินผลการทำงานตอบได้ไหมลูกตอบได้ไหมอ่าติ๊กตอกติ๊กอกอันนะ มีคนตอบว่าการประเมินวิาย่างอย่างอยังไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่ข้อไหนดีลูกตอบข้อขอไข่นะครับเพราะนะครับการแยกประเภทของเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันคือการกําหนดวิธีการจัดเก็บตู้เสื้อผ้าเนาะซึ่งก็คือการวางแผนการทํางานนั่นเองนะครับอ่ะข้อต่อมาเสื้อผ้าที่เราไม่ค่อยสวมใส่เราจะจัดเก็บมันได้อย่างไรบ้างนะครับ ก็ไก่แขวนเอาไว้คละคลกันไปเพราะยังไงก็ไม่ได้ใส่ขอไข่พับแล้ว่างไว้บนสุดเลยขอกปายยัดเก็บไว้ในลิ้นชักของตู้นะครับและงองูแขวนไว้ที่ด้านในสุดของตู้เออเก็บยังไงดีเนาะติ๊กตอกติ๊กตอกมีเสียงภายกระซิบบอกว่าด้านในสุดไหนดูซิถูกไหมเออถูกต้องเลยนะครับจัดเก็บไว้ด้านในสุดเพราะว่า เสื้อผ้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเราวางไว้ด้านนอกหรือเก็บไว้ด้านนอกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเวลาที่จะไปใช้เนี่ยมันไปรือชุดอื่นๆน,นะครับทำให้ดูไม่เป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเก็บไว้ด้านในสุดเลยนะครับเวลาที่เราจะใช้เราก็จะสามารถหาได้ง่ายนะครับต่อมาข้อที่4ข้อใดเป็นขั้นตอนที่2ของวิธีการในการจัดเก็บเสื้อผ้าเข้าตู้นะครับกไก่แยกประเภทก่อน ขอไข่จัดเก็บเสื้อผ้าที่พับและรี่เข้าตู้ขอควายพับและรี่เสื้อผ้าใส่ไม้แขวนที่เตรียมไว้และงองงูแขวนเสื้อผ้าที่สวมใส่บ่อยไว้ด้านหน้าเริ่มงงกัน<ๆ>เกาหัวกันเล็กๆอ่ะไหนอาสาสมัครนะครับหน่วยกล้าตายของครูอ่ะมียกมือแล้วนะครับตอบข้อไหนดีลูกตอบข้อขอควายนะครับพับและรี่เสื้อผ้านะครับเพราะขั้นตอนแรกก็คือเราแยกประเภทก่อน ถูกไหมพอแยกประเภทเสร็จปุ๊บประเภทไหนที่เราจะต้องพับและรีดนะครับเราก็มาพับและรีดให้เรียบร้อยนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับก็จะเรียงลําดับตามนี้เลยลูกแยกประเภทพับและรีดนะครับหลังจากนั้นก็จัดเก็บเสื้อผ้าที่พับและรีดเข้าตู้สุดท้ายก็คือเสื้อผ้าที่สวมใส่บ่อยก็เอามาเรียงเอาไว้ด้านหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เราไม่จําเป็นจะต้องรีดนะครับข้อสุดท้ายนะครับ การจัดตู้เสื้อผ้าในข้อใดหย,ยิบใช้ง่ายที่สุดกอไก่จัดเก็บเป็นหมวดหมูขอไข่แขวนและพับเก็บให้เป็นระเบียบขอควายเขียนตำแหน่งการจัดเก็บตินไว้ที่ตู้และงองงูเก็บเสื้อผ้าของทุกคนเอาไว้ในตู้เดียวกันข้อนี้น่าจะง่ายสุดเลยตอบอะไรดีลูกตอบข้อกอไก่นะครับเพราะการจัดเก็บเสื้อผ้าเป็นหมวดหมู่จะทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและ หยิบใช้ได้สะดวกนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับวิธีการในการจัดเก็บตู้เสื้อผ้านะครับและกระบวนการทำงานเนาะครูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจำวันของนักเรียนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระบวนการทำงานทำสิ่งใดต้องทำให้เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้งานออกมา มีคุณภาพสำหรับวันนี้สวัสดีครับ